ต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับ31มีนาคมผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวสถานีบริการน้ำมันของปตท.ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมคนทุกเพศทุกวัยและเพื่อคนทั้งมวลนั่นคือโครงการปั๊มปตท.เฟรนลี่ดีไซน์นะครับที่ได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาโดยทีมผู้บริหารกลุ่มปตท.นะครับแล้วก็ได้มีการนำเสนอแนวคิดทิศทางในการบริหารพัฒนาปั๊มน้ำมันปตท.รูปแบบใหม่ล่าสุดก็คือมีการจัดทำจัดสร้างปรับปรุงพัฒนานะฮะเรื่องของเฟรนลี่ดีไซน์หลักการออกแบบที่ทันสมัยเป็นสากลเป็นธรรมและเป็นมิตรกับคนทั้งมวลจะเห็นได้ว่าปั๊มปตท.ทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งเขามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยประมาณกว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดแต่ว่าเฉพาะปีนี้เนี่ยทางกลุ่มปตท.ก็ตั้งเป้าว่าจะมีปั๊มใหม่ๆที่จะเป็นรูปแบบเฟรนลี่ดีไซน์คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอารยสถาปัตย์สำหรับคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายให้สามารถเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้บริการได้สะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมเนี่ยปีนี้ทางกลุ่มปตท.ตั้งเป้าเอาไว้180แห่งแต่ภายในสงกรานต์เดือนปีใหม่ไทยเนี่ยเมษายนนะครับกลุ่มปตท.ก็คาดว่าจะทำแล้วเสร็จเนี่ยประมาณ100ปั๊มปตท.เฟรนลี่ดีไซน์ทั่วประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะครับไปฟังเสียงคุณอรรถพลเลิศพิบูลผู้บริหารปตท.ว่าในเรื่องของการเปิดตัวสถานีบริการน้ำมันในรูปแบบปตท.เฟรนลี่ดีไซน์ครับต้องเรียนว่าเริ่มมาอย่างนี้นะฮะจริงๆในตัวปั๊มปตท.เนี่ยเดิมเรามีห้องน้ำสำหรับผู้พลภาพอยู่แล้วนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะพันกว่านี่มีอยู่90กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะทีนี้เราก็มีการต่อยอดนะฮะจากที่เรามีห้องน้ำสำหรับผู้พิการแล้วก็มีการสร้างทางลาดที่สามารถทำให้รถเข็นเนี่ยเดินไปได้ทุกที่แล้วก็ใช้บริการของปตท.ได้ครบทุกที่นะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะฮะภายใต้ในความคิดที่ว่า care and safety for all นะฮะก็คือว่าในตัวห้องน้ำเองจะมีความกว้างขวางนะครับมีราวจับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเฟรนลี่ดีไซน์ก็จะมีที่เปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับสุภาพสตรีที่เดินทางมาพร้อมกับเด็กอ่อนด้วยนะครับนอกจากนั้นเองจะมีปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉินของความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ตัวรอบๆสถานบริการก็เพิ่มในเรื่องของความสว่างสวัยนะครับมีกล้อง CCTV นะครับที่จอดรถก็มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นที่ค้ำยันหรือว่าเป็นวีลแชร์หรือว่ารถเข็นนะครับแล้วก็มีที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นที่จอดรถเฉพาะที่ใกล้กับเป็นจุดที่ใกล้กับห้องน้ำแล้วก็มีความสว่างนะครับตัวปั๊มอันนี้นะครับเรามีเป้าว่าปีนี้เราจะขยายให้ได้180แห่งสำหรับปั๊มใหม่ที่สร้างนะฮะตอนนี้ทุกปั๊มจะเป็นเฟรนลี่ดีไซน์นะครับส่วนปั๊มเก่าเราก็จะทยอยนะครับปรับเปลี่ยนไปนะครับก็คิดว่าอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าจะครบพันกว่าปั๊มแต่ว่ายังไงเป้าหมายของเราก็คือจะทำให้ครบครับปตท.เฟรนลี่ดีไซน์สัญลักษณ์ของความห่วงใยและใส่ใจทุกคนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารปตท.และทีมงานปตท.ทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์สุขของสังคมเพื่อคนแก่คนเฒ่าคนสูงวัย
คนสุขภาพไม่แข็งแรงคนป่วยพักฟื้นตำรวจทหารผ่านศึกสตรีมีครรภ์เด็กเล็กและคนพิการที่ใช้รถเข็นนะครับนี่นะครับก็จะสามารถใช้บริการต่างๆที่เป็นเฟรนลี่ดีไซน์อย่างยิ่งของปตท.นะครับตั้งแต่ที่จอดรถนะสำหรับคนใช้รถเข็นก็มีที่จอดกว้างกว่าปกติประมาณ1เมตรเพื่อจะลงเองขึ้นรถลงรถเนี่ยสะดวกสบายปลอดภัยนะครับเข็นขึ้นลงทางลาดด้วยตัวเองสะดวกปลอดภัยนอกจากที่จอดรถสำหรับคนใช้รถเข็นนะครับก็ยังมีที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรีก็อยู่ติดกันหรือใกล้กันนะครับอยู่ใกล้ทางเข้าออกหลักอยู่ใกล้ห้องน้ำใกล้ร้านสะดวกซื้อมีแสงไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยนอกเหนือจากความสะดวกนี่ครับเฟรนลี่ดีไซน์เห็นไหมครับนอกจากนี้มีทางลาดที่ไม่ชันเป็นทางลาดมาตรฐานไม่ชันไม่แคบไม่ลื่นมีราวจับหรือราวกันตกนะเพื่อความสะดวกและปลอดภัยนี่ครับเฟรนลี่เป็นมิตรกับคนที่เขาเดินไม่ได้เห็นไหมครับแล้วทางลาดนี่ก็มีเชื่อมโยงไปทั่วทุกจุดตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อร้านของฝากนะฮะร้านกาแฟอเมซอนนี่นะฮะทางลาดเชื่อมโยงประตูบานเลื่อนบานสไลด์อัตโนมัติโอ้โหนี่เฟรนลี่เป็นมิตรกับคนทุกวัยเพื่อคนทั้งมวลโดยเฉพาะห้องสุขาอารยสถาปัตย์จัดเต็มนี่ปตท.ถือว่าเป็นต้นตำรับทำมาเก่าแก่กว่า 6-7 ปีแล้วก็ว่าได้นี่นะครับเฟรนลี่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลและที่สำคัญนะครับยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับประเทศไทยในฐานะเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์ในภูมิภาคอาเซียนครับ